สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่สอนเขียนและวิธีปักชื่อด้วยมือเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้จะเริ่มจากตัว K ไปจนถึงตัว T นะคะมีทั้งหมด10ตัวอักษรค่ะเพื่อนๆก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะThank you.
ำหรับคลิปนี้ก็เป็นงานปักชื่อด้วยมือที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเพื่อนๆท่านใดที่ติดตามเกี่ยวกับงานปักในช่องแม่บ้านยุกไอทีก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ต่างๆที่แม่บ้านได้แบ่งปันไปนะคะอยากถามเกี่ยวกับงานปักการใช้อุปกรณ์การใช้ได้การปักต่างๆก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมและติดตามช่องแม่บ้านยุกไอทีด้วยนะคะถ้าชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับคลิปใหม่ๆของช่องแม่บ้านยุกไอทีด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ